เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่เกม Stalker 2กันนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่ถ้ำนะถ้าจำไม่ผิดไอ้หมอนั้นมันชื่ออะไรวะฟอร์ควินเนี่ยเป็นถ้ำที่ฟอร์ควินมันแบบอยากให้เราไปหาของให้มันตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเพราะว่าผมมาขายของมีเพื่อนๆมาให้ข้อมูลเยอะเลยนะครับว่าแบบปืนที่พังแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้ทำอะไรไม่ได้นะคือแบบดรอปทิ้งอย่างเดียวผมก็เลยเอาไปดรอปเอาไปทิ้งอะไรหมดแล้วแล้วก็แก้ของอะไรให้มันดีขึ้นกว่านี้นะซึ่งถ้ำของเราอยู่ตรงนี้อ๋อเป็นไฟเควสจริงๆไอ้ไฟเควสตรงที่ว่าไปทวงหนี้นี่ก็ยังไม่ได้ทำเลยนะครับไหนๆก็มาแล้วขอไปทวงหนี้ก่อนได้ไหมขอไปทวงหนี้ก่อนนะทางโน้นรอก่อนแล้วกันผมไปซื้อปืนมาด้วยนะปืนนี้โอเคมาใหม่แต่ว่ายังหาสโคปใส่ไม่ได้นะครับผมปัญหาแล้วก็คือเรื่องปืนขัดลำกล้องนี่แหละอันนี้ตัวดีเลย90กว่าเมตรเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วเปิดไฟฉายผมไม่ตั้งปุ่มอะไรวะเนี่ยผมไปเอา E เป็นเอี้ยวขวาแล้วทีนี้เปิดไฟฉายเราปุ่มอะไรวะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บโอเคอ่ะน่าจะได้แล้วครับรีโหลดพร้อมเอ็นเปลี่ยนกระสุนปานเราลุยเหมือนจะให้มาทวงหนี้ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยจุนี่ว่าชื่ออะไรผมก็ลืมไปแล้วนะเฮ้ยผมคุยด้วยหน่อย Hey you loner come and help some good fellows make yourself useful a dude who likes free stuff Valak Lumux barricaded himself in that shack owes me a big pot of dough and instead of paying me up he's poking me with a gun go and have a nice talk with him would ya calm him down make him tell you where his stash is got it cause I'm about to have a fucking meltdown yeah ไอ้พวกนี้เอาไงดีวะเปิดเลยไหมยังไงเขาก็ไม่ได้ห้ามเราอยู่แล้วอ่ะเปิดเลยแล้วกัน Whatever as you wish no bloody problem see you around shoot at it มาเดี๋ยวทำไมปืนผมมันยิงแบบให้บัวตู้วะรีโหลดดิไอ้มันมันปาระเบิดมาเลยดีโหวิ่งฮิวก่อนจะตุยครับเอ้ามันตายหมดเหรอแล้วแกเป็นใครล่ะเนี่ยฮะ I'm screwed either I pay off all my debts or I gotta leave the lesser zone for good thank you stalkerI owe you one. Pay up your debt to Warlock first. He promised me a cut. Well, I was going to pay him back, honest. Now? Fair enough, that's the right thing to do. Done. I sent the coupons, both yours and Warlock's. โอเคเยี่ยมนึกว่าจะต้องใช้กำลังซะแล้วWhatever. I'm not going back to that bar. So long, stalker. See you around. Okay. เดี๋ยวขอแวะบ้านนายแป๊บมีอะไรมั้ยเนี่ยโอ้ดูกรรมภาพรังสีฟาร์มหมดเอาไปขายครับโอเคมียาด้วยผมติดกรรมภาพแต่มันเกิดจากอะไรวะแถมต้องวิ่งไปหาหมอบ่อยด้วยนะประเด็นโอเคที่นี่น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับไปเถอะเรากลับแผนที่เดี๋ยวผมว่าพรุ่งนี้เช้าเราค่อยเดินทางไปทำเควสดีกว่าตอนนี้เราไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปนอนรอพรุ่งนี้เช้าตามนั้นนะมันมืดแล้วอ่ะผมไม่อยากไปตรงคืนอ่ะทำไมบอกว่านอนไม่ได้วะ What the
กองเก็บของโอ้โหปืนนี้เก็บมาก็ขายไม่ได้อยู่ดีป่ะขายได้แค่หนึ่งฟองสามเฮ้ยแต่ลูกโฟนี้4,000ถ้าเอาไปขายเหรอหรือว่าไงวะแต่ของพวกนี้มันมีแตกใช่ไหมล่ะมันต้องไปของที่เราฟื้นมันถึงไม่มีพังมั้งอันนี้คิดว่านะแต่ของที่เราไปฟาร์มมาน่ะนี่แบบมันมีแบบพวกขัดลำกงขัดลำกล้องอะนะคิดว่าขายแบบไหนๆก็มาละอ่ะขายได้400อันนี้เพิ่มอีก200แล้วลูกฟองอ่ะอุ้ยลูกฟองขายได้โคตรดีเลยเอาขวดไปด้วยโอเคปะแค่นั้นแหละครับพี่คอนเฟิร์มขายได้มา 4,000 ผมไปฟื้นหน้ากากมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยากได้ลูกฟองเนี่ยซึ่งมันราคา 3,000 เอาไหมเอาเถอะเดี๋ยวนี้ก็มาแล้วเอามาแทนลูกฟองนี่เราเอาลูกฟองนี่เราไปขายโอเคฟื้นครับแล้วก็ลูกฟองมาใส่โอเคขอบคุณมากเดี๋ยวเราก็เอาปืนพวกที่มันแบบพังๆทิ้งไปครับดอปอันนี้ก็ดอปอมันเอาไปทำอย่างอื่นไม่ได้จริงเหรอแบบเอาไปทำเป็นอะไรหรือว่าอัปเกรดอาวุธอะไรเงี้ยแล้วลูกฟองผมปุ่มไหนวะไหนดูสิเอาว่าโอ้โหเป็นลูกฟองแฝดนะฮะสามารถกดเปลี่ยนกระสุนได้ด้วยโอเคบ่ายไหนๆก็นอนไม่ได้แล้วคงต้องไปกันต่ออะทางฟึ่งถ้ำอยู่ทางเข้าถ้ำอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็เดินไปขึ้นสะพานแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอ้โหไปตรงคืนเนี่ยนะโคตรไม่อยากจะไปเลยอะแต่ยังไงก็ต้องไปครับไหนๆก็ผ่านทางนี้แล้วครับฟาร์มโอ้โหแต่ไม่มีอะไรให้ฟาร์มเลยว่ะผมว่าคนในเมืองนี้ควรจะฟาร์มแถวนี้ไปหมดแล้วอ่ะเอาลูกฟองมาไว้ก่อนทดสอบลูกฟองใหม่อนาคตมันจะมีฟันไนไหมอยากได้ฟันไนอยู่เหมือนกันนะเอามาไว้แบบฝงพวกตัวไกลๆอย่างเงี้ยแล้วก็หาปืนAR มาสักหนึ่งกระบอกกำลังดีเลยเอ๊ะมันชี้มาทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวโอ้มาจากไหนอีกหมดยังเนี่ยหมดก็บ้าแล้วเกลียดหมามากพันแผลแป๊บเลือดไหลขออีกชุดหนึ่งโอเครีบไปก่อนที่กำมันตภาพรังสีมันจะฝูงกว่านี้ครับโหที่นี่เหรอต้องลงไปตรงนี้จริงดิเอาวะเพื่ออาร์ติแฟกต์ไม่งั้นไอ้ฟอกพีมันคงไม่ไปกับเราหรอกใครโอ้ยโอ้โหปืนพังเอามาหมดก็ได้เดี๋ยวค่อยเอาไปทิ้งครับกดดีดอปโอเคข้าใจเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวโอ้โหกำลังหิวเลยป้าเอ้ยมาเอ้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยโคตรไหวโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยดักหน้ากูด้วยเดี๋ยวว่าเห็นมันลางๆอะเห็นมันลางๆอะไม่ไหวแล้วว่ะกดมาเถอะไม่ไหนแล้ววะเดี๋ยวนะปืนผมมันทำไมมันไม่ฟูลออโต้วะไอ้ที่นี่จะตายไหมวะเนี่ย
โคตรไวดูแป๊บไหนมันยากินแป๊บโอ้มันโคตรไวเลยไม่มันตายเปล่าวะมันจะตายเหรอพยานั่นดิไปไหนแล้วเนี่ยไอ้บ้าเลยว่าไม่ใช่ละเดโอ้เหมือนตามหลังกูเลยไปเจอวายตรงไหนวะโอเคได้แล้วกูกลับเลยนะไม่ใช่มันคอมพีทแล้วอ่ะฟาร์มออไปกลับรู้สึกว่าข้ามันไม่ตายอ่ะโอ้โหบอกแล้วกูจะไม่อยากมาที่แบบนี้อีกแม่งเอ้ยวันนี้มาโผล่ไหนแล้ววันเนี้ยอ๋อทางเข้าตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เหมือนจะมีของบอกว่าอันนี้ไม่รู้นะใช้ลูกโป่งยิงเปิดทางไปงั้นประธานโทษโอเคเคลียร์มั้งมีขวดเอาไปขายเฮ้ยมีกระเป๋าเอ๊ะมันเป็นกระเป๋าแบบเก็บเหรอยังไงวะอ๋อเป็นเฟื่ออ๋อแต่มันก็อันเดียวกันกับที่เราใส่เลยด้วยช่างมาเถอะครับไปกลับไปหามันดีกว่าอันฟันแปะแบบโอเคขออีกอันหนึ่งอ่ะสดชื่นควินนายต้องไม่เชื่อแน่เราไปเจอตัวอะไรมาเพื่อนโคตรน่ากลัวแล้วเหมือนยิงมันไม่ตายด้วยวะ You got the artifact? Why the hellDidn't you tell me about that scary thing in the cave? มึงไม่บอกกูด้วย Would you have gone in there if I did? That's why. แม่งเอ้ยมีสองทางเลือกว่ะคือแบบให้ของมันไปแล้วก็หรือว่าจะกระทืบมันหรือว่าจะเก็บของไว้ให้มันไปแล้วกันนะ Here you go. Now hit the road. But ain't you a peach, stalker? I can't give you any money. Sorry, don't got any. No gear either. Mine's all worn out.Well, except for this warden stuff. I got no clue what it is, but maybe it'll come in handy. So long. Zone willing, we'll meet again. Okay. ตอนนี้เราได้บอดเฟนเฟอร์มาแล้วไงต่อเอ้ยเอาเฟนเฟอร์เนี่ยไปหาลิกเตอร์หรือว่าจะไปหากัปตันแล้วผมควรจะเลือกทางไหนวะถ้าไปหากัปตันกัปตันถ้าจำไม่ผิดมันเคยบอกว่ามันรู้จักกับไอ้คนที่ชื่อว่าโฟลเดอร์ใช่ไหมล่ะแต่ไอ้ฝั่งลิกเตอร์เนี่ยมันก็รู้เหมือนกันโดยเฉพาะไอ้ลุงคนนั้นน่ะไม่รู้ใครพูดจริงพูดเท็จแต่ผมว่าผมเชื่อลิกเตอร์ได้นะเพราะหนึ่งเลยคือมันช่วยมันเคยช่วยเราไว้มีความเป็นไปได้ครับอะไรวะน่ะเฮ้ยเอามาเคลียร์ไปเลยเอาไปอีกลูกนึงโอ้โหยิงฟู่ปืนฟันมาดิเอาแม่งตุยอ๋อยังไม่ตุยเหรอมีอะไรไหมครับมีระเบิดมีเนื้อมีลูกฟองเอาไปขายผมว่าไอ้หมอนนี่มันต้องเฝ้าบ้านเลยไว้แน่เลยป่ะพันผ้าแป๊บไหนๆก็จะเช่าแล้วครับมึงไม่มีอะไรเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยกลับเมืองแล้วระหว่างกัปตันกับลิกเตอร์
ถ้าเราเอาให้ลิคเตอร์เนี่ยไอ้พวกนี้มันที่เป็นแบบลูกน้องกัปตันน่าจะกระทืบเราแน่เลยวะแต่ถ้าเราเอาให้กัปตันพวกสโตเกอร์ทั่วทั้งเมืองก็น่าจะเหม็นขี้หน้าเราเหมือนกันไม่ว่าจะทางไหนผมว่าก็น่าจะเละอยู่ดีวะเอาให้ลิคเตอร์แล้วกันนะ เออบ้ามาอยู่ข้างๆครับลิคเตอร์กูได้เฟนเฟอร์มาแล้ว Thanks for the help. You can't imagine how important it is for us to find him. เอาไปเลย I've got what you're looking for. My part is done. Now spill it about Sauter. I told you I never had any doubts about you, didn't I? He's an IPSF tech, a slip rate type. You don't look like the kind of guy Sauter normally deals with. สรุปมันรู้ไหมเนี่ยว่าอยู่ไหนเนี่ย That's not much. Is that all you know? I knew Sauter before, in passing. So that motherfucker Suhin took him under his wing at the Sphere, huh? They say IPSF are mapping anomalies there. So that's how you know him. What were you doing at the old bridge? Looking for anomalies? Or was there something more to it? จะบอกมันยังไงดีวะเนี่ยว่าเราเข้ามาเพราะเรื่องแบบหาเงินไปทำบ้านใหม่เออแล้วว่าแต่มันไปทำอะไรที่นั่นวะ What I was doing there is no concern of yours. But what you were doing there, now that's a good question. I was checking on a new light anomaly, naturally. You could see it from the post office, clear as day. I looked for the anomaly and found you instead. What an amazing coincidence. One in a million, really. But we're getting off topic. Taking the sphere by storm would be even dumber than walking into the zone without any bolts. I strongly advise against this course of action.But I've got an idea. Just tell me what I have to do. I learned something interesting. After the ward started raising hell, Suhin ordered his men to sweep the backup communication center under the ribs. Why? Are there monsters there? Worse, evidence of Suhin's illegal activities. Get it? You might be able to find something useful in there. Something that'll open a door for us.เราก็นึกว่าจะมีตัวอะไรแต่จะมีก็ได้นะให้ตายเถอะแต่ละมือแต่ละดีตรงนี้มีเควสเสริมด้วยนะเอาไงดีวะผมว่าไปหลักเลยแล้วกันนะแต่ก่อนเดินเลยไปหาหมอก่อนผมไม่ชอบเลยเวลาแบบค่ากรรมภาพรังสีมันพุ่งอะไรขนาดเนี้ยหมออยู่ทางโน้นมาบ่อยมากหมอเจ้าเนี้ยหมอครับรักษาผมหน่อย Need some help, stalker? What the hell happened to you? โอเคหายไม่รู้หมอรักษายังไงนะแต่หายแล้วโอเคลูกฟองพร้อมประเด็นเลยคือปืนเนี่ยหรือว่าเป็นที่กระสุนผมปะหรือว่าปืนนี้มันยิงแบบ2ชุดกด B นี่ไง A4 ตัวโอ้ยไปเรา250กว่าเมตรโอ้แม่เจ้าน่าจะไม่ไกลเท่าไหร่หรอกครับ300ยังเดินมาแล้วอย่างหนึ่งแถวนี้เราก็ค่อนข้างที่จะเอ้ยมันเจอสิ่งผิดปกติทางฟ้าเราเลยที่นี่เหรอโอ้โหบรรยากาศดีจัดแป๊บหนึ่งโอเคเคลียร์ขอปืนมาด้วยอุ้ยเดี๋ยวทำไมผมขนลุกวะอารีกันวะไงปาน็อตก่อน
คทางเคลียร์โอ้ดูมาตอนเช้าดีกว่าไหมเนี่ยโคตรทำบรรยากาศดีป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะประตูนี้เหรอนึกว่าลงข้างล่างระแวงระแวงมากดูดนตรีมันบิ้วดิเฮ้ยหมอนี่มี AK ด้วยเว้ยแต่แม่งเป็นแบบประเภทแบบใกล้พังแล้วอ่ะมีน้ำมีอาหารให้พร้อมโอเคอันนี้อะไรอ่ะแม่เตรียมกระสุนเตรียมยาให้เลยนะฮะโอ้โหเช็คแป๊บโอเคน่าจะหมดแล้วครับออกขวาก่อนโอเคขวาไปไม่ได้ต้องมีตัวอะไรเนี่ยเลยเอ๊ะพวกนี้มันโดนอะไรวะเดินติดอะไรโอเคมีปืนเอาไปขายครับทางนี้ไม่มีอะไรละเคลียร์โอ้ยเฮียนที่นี่เฮียนอีกแล้วพะยะค่ะปามอโอ้โหใจเย็นใจเย็นบ่ายเว้ยที่นี่เฮียนมากแต่เมื่อกี้เหมือนได้รหัสอะไรมาด้วยวะบ่ายเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้แต่ที่นี่มันไม่มีอะไรแล้วนะทางโน้น150กว่าเมตรเอ้าทางตันชิบหายไปแล้วที่นี่มันโคตรเฮี้ยนอะไรอ่ะอ๋อเช้าในดูแผนที่สิเดินไปทางโน้นออกซ้ายครับไปทางนี้ได้ไหมโอเคสบายมีแล้วกินน้ำแป๊บไม่รู้มันตัวอะไรแม่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบเดินเพลินไปหน่อยแม่งเสกของกระแทกเรารัวๆเลยตอนเช้าค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยครับใจค่อยฟูขึ้นมาหน่อยเอ้ยอะไรวะโอ้ยรีโหลดรีโหลดโอ้โหวิ่งวิ่งพยัคฆ่าไหนมันวะมันยิงใครวะเมื่อกี้โอ้โหกว่าจะตายอ่ะโอ้หนึ่งแม็กหนึ่งฟบหัวหิวแป๊บหัวหิวแป๊บมันหันไปยิงกับใครไม่รู้ตายยังวะน่าจะเคลียร์แล้วครับโอ้โหดูมันใส่ชุดเป็นโคตรพรางพลางเนียนมากโอ้ปืนฟันกระพังแล้วโอเคอย่างน้อยก็มีกระสุนมี AK ไอ้หมอนี่ไม่มีอะไรละปะโอ้ยยิงกับพวกตอกเกอร์เหมือนเรานี่แหละโอเคมาเพื่อนมา ไปด้วยกันก็ได้นะ
เอ้ยเดี๋ยวเราไม่ได้จะมาที่นี่มันชี้มาแถวนี้ข้างล่างโอ้โหกูจะล่อไปเนี่ยแป๊บพันก่อนเลยโอเคแล้วก็กินอาหารมันบอกว่าตัวละครเราเหมือนจะหนักเกินไปหรือเปล่าวะAKเอาทิ้งปืนสั้นเอาทิ้งโอ้เสียดายปืนนี้วะช่างมาเลยครับแล้วก็หน้ากากนี้ก็อันเดียวกันโอ้ผมไม่น่าไปซื้อเลยเว้ยเช็คทำอะไรเนี่ยรหัสอะไรนะ2ลืมดูแป๊บ2765 2765โอเคเข้ามาที่แบบนี้อีกแล้ววะโอ้โหนี่มันไม่ใช่หนูธรรมดานะมันหนูตัวยังใหญ่เลยเอาระเบิดเถอะเอาไปเลยมึงโดนก็โดนไม่โดนก็แล้วไปยกให้เลยเอาโอ้โหกระเด็นครับดีเอาหมดยังวะน่าจะหมดแล้วนะโทรหิวแป๊บหมดจริงนะหมดหลอกวะเนี่ยลงไปไม่ใช่ไหมฝูงหนึ่งโคตรสิงเลยโอ้นั่งไงโอ้พะดุงเลยบ้าโอ้ยเนาะแม่งอ้าวแล้วฉันต้องไปทางไหนล่ะเอ๊ะอะไรอ่ะอ๋อโครงกระดูกนึกว่าของเก็บได้ครับเอ้ยทำไมมันชี้วะโหเราติดกัมมันตภาพรังสีมึงมาจากไหนเนี่ยพี่ขอกำแพงก่อนเลยอ่ะโอ้แรกๆๆเฮ้ยอะไรของมันกันแน่วะเนี่ยมีทางลงข้างล่างต่อแต่ผมขอสำรวจห้องก่อนแล้วกันนะครับเผื่อจะมีแม่งไม่มีว่ะโอเคปะแปดเมตรกินยาแป๊บอะไรอ่ะโอ้เปิดก่อนเลยไหมเหมือนมีการยิงกันทางนู้นมันไปได้เว้ยแป๊บหนึ่งโอเคเอ้ามันเก็บได้ไม่ใช่เหรอของพวกเนี้ยโอ้แล้วมันบังพยาบาลผมว่ะอะไรวะไม่เอาก็ได้ Everyone, เพียบเลย
พียบเลยอ่ะโอ้โหสายตามึงดีมากยังไงโอเคเลยรถกระสุนเหลือไม่เยอะแล้วครับโอ้โหมียิงเก่งจังวะกูยิงไอ้ร่อนไฟไม่ได้มึงบ้าไปเลยตายยังหิวแป๊บท่านแผลด้วยโอ้ใจเย็นนะเพื่อนรีโหลดเฮ้ยกูลงกันเอาอยู่นี่เหรอฮิวลิงขออีกอันหนึ่งทำไมมันคือว่าตัวละครหิวอีกแล้ววะโอเคเอากินให้หายหิวมี AK ไปขายไอ้หมอนี่ด้วยโอ้โหแต่ต้องมันรู้หนิว่าปืนมันแบบจะแดงหรือจะเหลืองโอเคนี่ปืนฟ้าใช้งานได้ครับน่าจะหมดแล้วเนาะไปแล้วนะอันนี้ชัวร์เลยเอ้ยมีล็อกเกอร์ว่ะขวดชุดเฮ้ยชุดอะไรวะเฮ้ยชุดดีกว่าเราด้วยเอาไฟโอเคแล้วก็ชุดนี้เดี๋ยวเราเอาไปขายเรามีของอันด้วยครับเอาไปขายยับเอ๊ะเวคาฟีนว่ะโอ้ย drop the gun Who the fuck are you Who'd you sell Herman up to Huh You got some nerve mate Breaking into a military base Raising hellAnd now you're pestering me with questions. Shit, I should shoot you right here and be done with it. When was the last time you cleaned that thing? Kim's gonna misfire a lot if you don't take care of him. Well, I'm a lucky guy. Well, your stove's on fire. What? Ow, ow. D. เอาปืนมาโอ้โหมันเก่งกว่าที่เห็นเลยอย่าเอาวะ Where's my fucking scanner? PMs tend to misfire a lot if you don't take care of them. แม่งย้อนวีด Lucky guy. Funny. Oh shit. Look, I'm a nobody. I just put anomalies on the map.Sure, I sold stuff on the side to guys like you, but that's it. Nestor runs the scanner business. Nestor? He's the one you should be talking to. The kingpin of garbage. This huge pile of trash, you can't miss it. It's north of... Ow. ระบากกูอีก Oh, goddamn bread. Thanks, mate. Nestor.North of Zalesia. Oh. Hang on. Did you get busted? Listen, I didn't betray Herman. I've sold some people out in my day. But not you guys. Yeah. ว่าไงดีวะผมไม่อยากฆ่าใครโดยที่มันไม่จำเป็นเว้ยปล่อยมันไปโอเคน็อกพอแล้วไอ้ขยะเอ้ยโอเคไหนๆก็มาแล้วกูฟาร์มก่อนมีไหม
หมือนไม่มีเลยว่ะไม่มีอะไรให้เลยเฮ้ยไม่มีได้ไงยาอาหารโอเคน่าจะหมดแล้วครับปะต้องเปิดไฟฉายใหม่ด้วยโอ้เอ้ามาจากไหนโอ้กูตกใจหมดเลยกูนึกว่าตัวอะไรไอ้บ้าเอ้ยที่หลังมึงจะโผล่มาอย่างงี้นะโคตรบ้าบอกูก็นึกว่าเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นลับอะไรสักอย่างมึงประตูเปิดเองเป็นคุณจะตกใจมั้ยล่ะโอ้เดี๋ยวผมจะติดเชื้อจะตายแล้วมั้งเนี่ยแม่งเอ้ยทางไหนแล้วรีโหลดรีโหลดโอ้ยหมดยังโอ้ยวะนี่ผมจะเอี้ยวคอตามทำไมวะเนี่ยโอเคโอ้ลูกฟองโคตรดีเลยบอกเลยครับไปขายตกใจตกใจคอมพิวเตอร์ของเราหนักเกินอันนี้เอาทิ้งอันไหนแดงเอาทิ้งให้หมดเลยโอเคไปโอ้ย AK AK อย่างเยอะโอเคเคลียร์ครับอันนี้ไม่มีแดงโหผมว่าถ้าเอาชุดนี้ไปขายนะร่ำรวยเงินตราโคตรมีน้อยนาหนึ่งลูกอันนี้ไม่ใช่ทางไปเนาะแช่โอเคไม่มีข้างล่างขอไม่มีเคลียร์ครับฮิวแป๊บน่าจะใกล้ถึงทางออกแล้วล่ะว่าแล้วเชียวเอาไงเอาไงไปโดดแป๊บโอ้ยหมอนี่มันยิงแม่นวะไฟลุกไฟลุกมาเอ้ยพึ่งจะผ่านผ่านแผลไปเองไฟลุกไหมโอเคข้างบนไม่มีเนาะวะไม่ได้กลัวแบบระวังระเบิดเลยโหคงยืดจะจัดเดินไม่ออกตอนนี้เดินไม่ออกแล้วไปขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวนะผมคาใจวะคือในไหนมันก็เข้ามาแล้วครับไม่มีอะไรหรอโอเคกลับเลยถ้างั้นโหเดินพอวิ่งได้อยู่แต่ว่าก็เสียพลังงานเยอะนะอันนี้มันใช่ทางที่เรามาไหมใช่ไหมวะไม่ใช่ดิโอเคข้างหลังไม่มีน่าจะไม่มีใครแล้วมั้งแต่ทางนี้มันเหมือนมีของเลยว่ะโอ้ไม่มีครับเฮ้ยนี่ไงโอเคเก็บมาก็ฝูงลูกฟองเราเหลือไม่เยอะแล้วโว้ยตกใจเสื้อแม่งอันนี้ไม่ได้
แต่ตู้เย็นเปิดได้อันนี้ก็เปิดไม่ได้โอ้โหทำห้องมาซะใหญ่โอ้จะตายแล้วถ้าผมพลาดของอะไรไปนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะเฮ้ยไอ้นี่โคเวอร์อะไรวะเยี่ยมโอ้บ้าเอ้ยจะทันแป๊บอยู่พึ่งไอ้แค่ปืนกูโอเคอ๋อเกือบตุยขอพันอีกรอบหนึ่งก่อนไหนมันวะเอาโอ้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 มันมากับของคุณไม่ใช่หรอโอ้หาที่โคเวอร์ก่อนเร็วไหนล่ะตัวยังเอ้ยเอ้ยยังได้ยินเสียงอยู่เสียงน้อยนะฟาร์มครับฟาร์มตัวจะเดินไม่ได้แล้วกูยังฟาร์มเลยไหนดูดิอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลทางออกอยู่ตรงนู้นกระสุนปืนสั้นจะหมดแล้วด้วยครับพวกนี้โอ้ยจะหมดลูกแล้วนะโอเคตายมั้ยยังวะน่าจะหมดแล้วครับไปเอาไปขายหัวกระสุนด้วยมันมีสองผมไม่ใช่เหรอโอ้โหกูฟาร์มมาอิ่มมากกูขับรถถังไปได้ไหมเนี่ยโอเคใกล้ถึงทางออกแล้วขาดใจครับขาดใจโอเคโอ้ไม่มีจริงให้งกของมากโอเคออกมาแล้วอ๋อแต่เดินไม่ออกอ๋อตอนนี้ก็ค่ายที่เราเข้าทางนู้น What the hell are you up to? Actually don't tell me it'll just make me jealous Did you find what you were looking forFodder doesn't know shit, but he did mention a guy called Nestor. Nestor? This is getting interesting now. Well, welcome to the real deal. Head over to the detention center. My friends there might be able to help you with Nestor. Use the northern checkpoint as the gaffer for the key. Don't worry about my men. They're nice guys. It's a little on the wild side. Okay, เข้าใจละกลับไปที่เมืองโคตรไกลไปเจอกันอยู่นั่นแล้วกันนะครับโอ้จะถึงเมืองแล้วอีกนิดเดียวนี่เดินมานานมากเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหที่กำบังเหรอโอ้
ตายเถอะผมเข้าไปในกำบังในร้านด้วยกันโอเคถึงแล้วครับเอาของมาขายลุงลุงต้องไม่เชื่อแน่ผมไปเอาอะไรมาขายโคจะเอา EK มาขายอย่างเยอะเลยอ่ะลูกซองขายหน้ากากขายเสื้อขายAK 2กระบอกหรือเราจะเก็บไว้ใช้สักกระบอกวะไม่เอาหรอกเนาะขายไปเถอะนี่คืออะไรวะขายไปขายไปเอาไปเสื้อด้วยปืนสั้นแล้วก็ AK ตรงนี้2กระบอกโอเคเอ้ยนี่เหมือนเป็น Mac X10 ว่ะของ PTMใส่ปืนสั้นเราได้ใช่ไหมไม่รู้แฮะไปได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับส่วนฝั่งทางนี้มันไม่มี AK แบบว่าขายอันนี้เลยเว้ยโคมนี่ผมก็ซื้อแล้วโอ้โหลุงลุงไม่หาปืนใหม่มาให้ผมเลยโอ้โอเคฮะทุกคนสำหรับ EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆชอบไงนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ